พี่จิ๊บคะอากาศดีมากๆเลยค่ะพี่จิ๊บลองไปนั่งข้างนอกมาบ้างหรือยังเอ่ยก็ไปมารีแลกมาช่วงเมื่อเช้ามืดไปละทั้งเสียงน้ำสีเขียวของป่าแบบดีมากเลยอะค่ะแบบถ้าเกิดว่าเราทำงานมาเหนื่อยๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าที่ทำงานมีบรรยากาศแบบนี้นะรับรองว่าต้องมีความสุขแน่ๆเลยอะค่ะก็ทำงานไปอาจจะพักผ่อนไปใช้ธรรมชาติมาบำบัดหัวใจเราเนาะให้เรารู้สึกแบบได้มีเขาเรียก refresh นะคะมีความสดชื่นขึ้นแต่จริงๆนะในขณะทำงานเนี่ยเราก็สามารถทำให้ตัวเรามีความสุขได้นะบูมค่ะยังไงอะคะบางทีพอเราทำไปเรารู้สึกแบบมันเบื่อแล้วเกินมันเหนื่อยแล้วเกินอย่างเงี้ยค่ะมันเบื่อเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยในทฤษฎีมันมีบอกนะว่าทำงานทำไมเราถึงเหนื่อยยกเว้นเราแต่เราต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ในขณะทำงานเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งที่ถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วเราหาจุดสมดุลตามทฤษฎีที่ว่านี้ซึ่งเรียกว่าทฤษฎีไหลลื่นหรือ flow theory เนี่ยนะคะของ professor Mihai เนี่ยท่านได้พูดเอาไว้ว่าสภาวะของการทำงานถ้ามันไหลลื่นในขณะเราทำงานเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขมีความสุขบุ้งลองคล้ายๆบุ้งลองนึกถึงเวลาทำงานแล้วแบบอุ๊ยเวลาผ่านไปเร็วเคยมีไหมเคยค่ะบางทีแบบเราทำงานที่เราชอบเราก็จะมีความสุขกับมันพอมาดูนาฬิกาทีแบบรู้สึกแบบเวลามันไม่พอเลยอ่ะแบบเฮ้ยดูอีกทีมันจะหมดเวลาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกที่จะทำงานใช่ไหมคะอย่างนึงถ้าเรามีโอกาสเลือกในทางเศรษฐศาสตร์เราบอกแล้วใช่ไหมเนื่องจากทุกอย่างเรามีจำกัดเช่นเวลาเรามีจำกัดเนี่ยชีวิตเราก็มีจำกัดเนาะเราจะล้มหายตายจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะถ้าเรามีโอกาสเลือกเราจำเป็นต้องเลือกในสิ่งที่เราชอบงานที่เราชอบเมื่อเราชอบแล้วเนี่ยทักษะที่เรามีในงานนั้นๆบวกกับความท้าทายที่เรามีในงานนั้นๆตามทฤษฎีนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าถ้าเรามีทักษะสมมติว่าเนี่ยบุ้งพี่ให้ดูแกนเนี่ยสมมติในนี้แกนเป็นแกนทักษะใช่ไหมคะและอันนี้เป็นแกนตั้งแกนนอนเนี่ยเป็นแกนทักษะทักษะแกนตั้งเนี่ยเป็นแกนความท้าทายในงานค่ะถ้าสมมุติว่าความสมดุลของทักษะของบุ้งที่มีกับความท้าทายของงานที่มันมีมันสมดุลกันเนี่ยบุ้งเห็นไหมบุ้งจะตกอยู่ในสภาวะโฟลว์ตรงจุดสีฟ้านี้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งสภาวะโฟลว์เนี่ยมันก็จะทำให้บุ้งเนี่ยไหลลื่นในขณะทำงานแล้วมันจะทำให้เกิดความรู้สึกความสุขก็ลองนึกถึงงานที่มีความสุขแต่เมื่อกี้ที่บุ้งบอกว่าทำไมบุ้งทำงานแล้วมันรู้สึกเบื่อในทางทฤษฎีเขาก็บอกไว้ว่าไอ้ที่มันรู้สึกเบื่อบุ้งดูดิเห็นตรงสีน้ำตาลเห็นไหมคะทักษะของเรามันมีเยอะแต่ปรากฏว่าความท้าทายในงานมันมีน้อยเราก็เลยแบบทำไปเลยรู้สึกเบื่อใช่ซึ่งมันก็ตกอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยเราในเมื่อเราเข้าใจตัวทฤษฎีระหว่างความสมดุลระหว่างทักษะกับความท้าทายเนี่ยเราอาจจะคือทักษะเรามันมีเยอะแล้วเราอาจจะต้องขยับปากแกนขึ้นไปเห็นไหมคะสร้างความท้าทายในเนื้องานให้เราก็จะขยับแกนไปสุดท้ายเราก็จะตกไปอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไหลลื่นในขณะทำงานมันก็จะทำให้เราไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วก็มีความสุขกับทำงานใช่ไหมคะเคยมีตอนทำงานเคยเครียดไหมเคยสิคะบ่อยด้วยบางทีเราทำงานที่เราไม่ถนัดหรือเราไม่ชอบมันก็ทำให้เราแบบอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานนะคะมันจะรู้สึกเบื่อแป๊บเดียวก็จะเบื่อนี่ไงเห็นไหมไม่ถนัดเพราะไม่ถนัดเพราะสกิลคือทักษะเราน้อยไงแต่ว่าความท้าทายในเนื้องานมันมากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะตกตัวสีแดงบุ้งก็เลยจะรู้สึกเครียดดังนั้นเนี่ยเรามีวิธีการจัดการตัวเองไงโอเคถ้าเราไม่ถนัดเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มทักษะในเนื้องานตัวเองใช่ในเมื่อเราจะต้องอยู่ในจุดที่เรามีความท้าทายของงานเนี่ยมากเพราะถ้าเราเพิ่มทักษะของตัวเองเราก็จะรู้สึกผสมผสานความสมดุลเนี่ยก็จะมาตกอยู่ในสภาวะโฟลว์ในจุดใหม่ค่ะเนี่ยไม่ว่าเราจะเบื่อนะคะหรือไม่ว่าเราจะเครียดจากการงานเนี่ยเราก็สามารถปรับตัวเองให้อยู่ในสภาวะไหลลื่นในขณะทำงานเนี่ยได้แม้ว่าเราจะไม่มีบรรยากาศที่พี่พาบุ้งมาพักผ่อนใช่ไหมในขณะทำงานเพราะว่าเราทำงานกี่ชั่วโมงอะเราทำงานอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกเหรอคะนั่นเองประมาณ8ชั่วโมงประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตการงานเราเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องใช้เวลาในเรื่องของงานเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากในชีวิตเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้หลักในการใช่ในหลักทฤษฎีที่เป็น flow theory ตัวเนี้ยที่ให้เห็นความสมดุลระหว่างทักษะกับความท้าทายถ้าเรารู้สึกมันเกิดความเครียดหรือเกิดความเบื่อเราเริ่มรู้ละสองตัวนี้ของเรามันอาจจะไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันจนเกิดสภาวะนี้ก็ได้หรืออย่างถ้าบุ้งเป็นตอนนี้บุ้งทำงานประชาสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าบุ้งมีลูกน้องนี่
ถ้าสมมติว่าลูกน้องของบุ้งนะคะเขาเรียกเฉยชาเนิร์ดๆทักษะมีเยอะเริ่มเหนื่อยๆแล้วเหนื่อยๆคือเขาเริ่มเบื่อเลยค่ะแสดงว่าบุ้งในฐานะเป็นหัวหน้างานต้องเพิ่มความท้าทายในงานให้เขานะเพราะทักษะเขามีเยอะแล้วสมมติว่าทักษะเขามีเยอะแต่ถ้าเขาดูน่าเครียดกลับมาแบบอยู่ในองค์กรอยู่กับเราดูน่าเครียดบุ้งเริ่มรู้แล้วเอ๊ะหรืองานมันยากเกินความสามารถเขาเอาเขาไปอบรมดีไหมก็จะได้ขยับทักษะมาไงเขาก็จะได้รู้สึกมีความสุขกับการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้ถ้าเราใช้ได้จริงนะคะเราก็จะสามารถปรับทั้งกับตัวเราด้วยแล้วก็สามารถใช้กับองค์กรด้วยเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยสำคัญก็คือก็อยากให้รู้ว่าในทางเศรษฐศาสตร์ในเมื่อเราตัดสินใจที่จะเลือกอะในการทำงานสัดส่วนของการทำงานมันมีอยู่ในชีวิตเยอะมากจริงค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ชอบเป็นเบื้องต้นก่อนใช่ไหมคะพอชอบแล้วถ้าเรามีความรู้ในทฤษฎีนี้เอามาประยุกต์ใช้ความสมดุลระหว่างทักษะกับความท้าทายเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความสุขในการทำงานแบบนี้เองใช่แล้วมันคือจุดสมดุลของทั้งสองอย่างใช่ไหมคะให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับการทำงานแล้วก็ไม่เบื่อใช่แต่ว่าวัยรุ่นสมัยนี้นะคะหรือคนสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะไม่อยากชอบทำงานในองค์กรใช่ไหมใช่อาจจะอยากทำธุรกิจงานอิสระบ้างทำธุรกิจบ้างใช่ทำธุรกิจของตัวเองเพราะนั้นถ้าอยากทำธุรกิจของตัวเองหลักการเบื้องต้นก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าชอบก็ทดลองทำแต่การทดลองที่ดีและทำให้เรามีความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อยเนี่ยความรู้เบื้องต้นในทางเศรษฐศาสตร์ก็มีความสำคัญนะสำคัญเหรอคะบางทีหนูไม่ได้คิดถึงหรอกไม่ได้ทันนึกใช่ไหมใช่ค่ะก็จะต้องมีองค์ความรู้ตัวนี้นะแต่เดี๋ยวเนี่ยพี่นัดเพื่อนเอาไว้พี่แนนไงจำได้ไหมพี่แนนมาเหรอคะเออทำไมไม่มาพร้อมเราอ่ะก็เขาจะตามมาทีหลังเดี๋ยวเขาคงมาใช่ค่ะใช่ค่ะพี่แนนจะมาคุยให้ฟังเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ว่าถ้าเราจะเป็นทำธุรกิจอะหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่ควรจะรู้ในการทำธุรกิจเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงดีค่ะเพราะว่าบุ้งเองก็อยากมีธุรกิจบ้างทำหลังจากเลิกงานหรือว่าเวลาที่เราว่างๆแล้วก็มีเพื่อนมีน้องด้วยที่แบบอยากจะทำธุรกิจเองคือเป็นรายได้เสริมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพี่แนนมาคุยให้เราฟังใช่ไหมคะดีเลยค่ะเดี๋ยวรอเขาแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวหนูไปชงกาแฟเพิ่มรอแล้วกันนะคะพี่จิ๊บโอเคค่ะ